หลังจากที่เราโผล่ออกมาจากป่าที่จับอีวีนะครับก็มาเจอในเรื่องทันทีเลยนุ้ยตัวนี้นะครับไมโลเป็นหัวหน้าผู้นำยิมที่เรากำลังจะต้องไปตีนะครับเป็นมอนทากพืชนะครับอุ้ยตรงนี้มีของเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีวุยเนี่ยตัวถัดไปเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บกันดีกว่าเนาะตังนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือที่เป็นรูปกลมๆแล้วมีดาวอยู่ข้างบนนะครับอันนี้คือของขายทิ้งทั้งหมดนะครับผมเห็นไหมอย่างนี้ผมบอกครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเก็บนานๆอาจจะขายได้เป็นแสนเลยนะนี่เห็นไหมเป็นแสนจริงๆนะครับแสนสองกว่านะที่ต้องซื้อเยอะหน่อยก็จะเป็น Paralyze Heal นะครับมันเป็นอะไรที่โคตรน่ารำคาญเลย Paralyze เนี่ยนะโอเคจะเข้าสู่การตีมครั้งแรกแล้วนะครับอันนี้เหมือนว่าจะเจอเนื้อเรื่องอะไรสักอย่างวิ่งตามยัมเปอร์มาเรื่อยๆนะครับเจอสัญญานะครับอันนี้ซอมย่าเขาจะให้หลีการ์ดของไมโลมานะครับแล้วก็ได้เทมชุกชิ้นมา2ชิ้นนะครับโอเคตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเดี๋ยวขวาไปเจอของนะครับเอ๊ะตาแก่นี่มันยืนทำอะไรอยู่วะเราลองเข้าไปคุยดูนะครับเผื่อได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะครับโอเคคราวนี้ก็จะไปยิมแล้วนะเจอฮอปเหมือนเดิมนะครับ
ีได้เลยไหมเนี่ยตีได้เลยนะครับผมในการตีมแต่ละครั้งมันก็จะมีมินิเกมของมันนะครับเช่นแก้ไขปริศนานู่นนี่นั่นต้อนแกะอะไรอย่างนี้ครับยิมนี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นต้อนแกะนะจริงๆด้วยนะครับเป็นยิมต้อนแกะเว้ยก็มันก็ตลกดีนะครับสำหรับยิมแบบนี้นะมันก็หนกดีเหมือนกันนี่เขาจะบอกว่าต้องต้อนวูลูให้มาครบ20อันนะครับถึงจะผ่านได้20ตัวนะสำหรับแยมเปอร์นี่มันก็เป็นหมาต้อนแกะเหมือนกันนะเว้ยยี่สิบแล้วนะครับระหว่างทางเราก็จะเจอเทรนเนอร์คนอื่นๆนะที่เราต้องเอาชนะนะครับซึ่งโปเกมอนหลักก็จะเป็นโปเกมอนธาตุหญ้านะครับเราก็ถ้าเก็บเล่นตัวนี้ก็จะสบายๆเลยนะชนะแล้วนะครับนี่นะแยมเปอร์นี่มันเป็นตัวสร้างปัญหาชั้นดีเลยนะครับถัดไปเจอยัมเปอร์2ตัวเลยนะอันนี้น่าจะยากหน่อยนะผมว่ากว่าจะผ่านก็คงสักพักนึงเลยนะครับแถมมีเทรนเนอร์ด้วยนะก็ต้องมาเก็บเทรนเนอร์ก่อนนะครับเพื่อที่แยมเปอร์มันจะได้เลิกไล่หมาเนี่ยเลิกไล่แกะนะ
นี่นะครับยัมเปอร์เขาก็จะเลิกวิ่งแล้วนะเลิกต้อนแกะเอาละเหลือตั้งหลายตัวเรียบร้อยนะครับอันนี้หนทางสู่ยิมของเราก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็คือยิมแบตเทิลจริงๆแล้วนะครับการตียิมจริงๆล่ะโปเกมอนมา6ลูกเลยนะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขามีกี่ลูกนะที่เอาลงนะสามารถใช้ไดนาแม็กได้1ครั้งนะครับหรือเทิร์นที่เราสามารถใช้ไดนาแม็กได้ก็คือ3เทิร์นนั่นเองนะมา2ลูกนะครับไดนาแม็กเราจะใช้สำหรับโปเกมอนตัวสุดท้ายเท่านั้นนะก่อนหน้านั้นเราจะไม่ใช้เลยนะครับผมพยายามเคลียร์ให้จบในเทิร์นเดียวของเขานี่จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วของไมโลเลยนะครับเราก็ต้องใช้ไดนาแม็กได้แล้วนะพอเปิดมาก็ใช้ไดนาแม็กได้เลยนะครับสำหรับไดนาแม็กก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะก็คือมันจะเป็นท่าตามภาพนะครับเราใช้ท่าที่มันทีทีสูงน่าจะดีกว่านะก็คือจำนวนบูฟอย่างใช้ค่าที่มันมีจำนวนบูฟเยอะๆก็จะดีเรียบร้อยนะเคลียร์ละอ
ขึ้นเป็นเลเวลเลยนะครับแต่วันนี้เราก็จะได้ปลาของยิมแรกมาแล้วนะครับเราใส่ไว้ในวงกลมนะซึ่งปลาของยิมเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้ทั้งหมด8อันนะครับได้ท่ามาเพิ่มนะครับแล้วก็ได้ชุดที่เป็นชุดทักมอนโปเกมอนย่ามานะครับแต่ผมเปลี่ยนไม่เป็นจริงนะจริงๆตอนนี้ก็ยังเปลี่ยนไม่เป็นเว้ยแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยแม่งมีไว้ทำไมเนี่ยชุดหลายๆชุดแล้วใส่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะใช้ได้นะครับแต่ผมใช้ไม่เป็นเว้ยใส่ไม่เป็นตอนนี้เราก็จะเริ่มได้ท่าที่แบบค่อนข้างแรงมาแล้วนะเห็นไหม power 80 accuracy 100นะครับเนี่ยหลายอันอยู่นะ seed bomb อันนี้ไม่มีตัวไหนใช้ได้นะครับอันนี้ hot chop red now จะใช้ได้นะครับถ้าทัดผี shadow bomb นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้ EV ไปก่อนนะตรงนี้นะครับผมจะเอาท่าเทวิปออกนะเพื่อใส่ชาโดว์บอลไปแทนนะครับอันนี้คือท่าโจมตี3ครั้งนะครับท่า normal ไม่มีตัวไหนเรียนได้เลยนะอีกทีก็เป็นอันนี้นะครับ Dark Pulse ไม่มีมังกรด้วยนะ Lock Bass นี่ผมจะลงเลยดีไหมเนี่ยยังดีว่ะโอเคเรียบร้อยกันไปนะครับบริเวณนี้เราสามารถซื้อชุดที่มีฟอร์มได้นะแต่ผมก็ยังไม่รู้อยู่ดีมันไปเปลี่ยนชุดตรงไหนเว้ยเชื่อไหมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยมันเปลี่ยนที่ร้านได้ใช่ไหมอันนี้มันก็เปลี่ยนไม่ได้นะที่ร้านลองกดซื้อดูอีกทีนะครับเผื่อไปเปลี่ยนสำหรับตอนนี้นะครับที่ถัดไปเราลงไปก็คือไปที่รูท5นะครับเดี๋ยวเราจะดูแมปกันดีกว่าว่าไปทางไหนนะก็คือต้องไปทางขวานั่นเองนะครับผมที่ก่อนหน้านี้มีคนยืนกั้นอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วนะก็สามารถไปได้แล้วนะครับมากันเต็มเลยเว้ยอันนี้ผมเข้าใจว่ามอนน่าจะเริ่มเปลี่ยนท่าแล้วนะครับ
ันนี้น่าเป็นธาตุเหล็กวะผมไม่แน่ใจนะมันเลเวลอะไรวะ20นะครับสงสัยจะกลับติดย่างอยู่นะตายนะครับเล่นใช้เพย์แบ็กว่ะเอาแล้วนะครับจับแล้วนะแตกว่ะโหแม่งแย่แย่แย่ตายหายอีกถ้าเจอเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้นะครับก็เอามอนสายฟ้านำนะครับตอนนี้พิกาจูของเราจะยังมีท่านัสเซิลอยู่นะครับก็คือใช้ท่านัสเซิลได้เลยนะไม่มีแล้วนี่หว่าใช้ Thunder Wave เลยนะครับโหลดเสร็จปุ๊บก็ใช้บอลได้เลยนะครับตอนนี้มอนมันจะตีกลับไม่ค่อยตีกลับแล้วนะก็ยังไม่ได้อยู่โอ้โห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 โหดเหลือเกินมันกินเบอร์รี่ด้วยวะกินแรงเหลือเกินเอานี้เข้าไปนะครับพลังโจมตี120นะ60 × 2นิดนึง
คราวนี้น่าจะจับติดแล้วโดนเพย์แบ็กมาตายเลยจริงๆสู้ไม่ยากครับมันพวกนี้เพียงแต่ว่าเราจะจับมันเนาะมันก็จะยากนิดนึงเอาพี่เมียไปเลยตายไปหนึ่งนะครับแทนที่จะไม่ต้องเข้าโรงแรมต้องกลับไปเข้าโรงแรมแล้วนะแล็กตาต้าป่ะตัวนี้ไม่ใช่นะครับอย่าไปเสียดายมันนะลูกบอลของได้มาแม่งก็ต้องใช้นะสุดท้ายเราก็ต้องใช้อยู่ดีไม่ว่าจะเป็นตอนไหนนะแม่งก็จับติดยากพอสมควรเหมือนกันนะจับมาชุบชีวิตก่อนนะครับตายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะซื้อเกรดวันไปเยอะหน่อยนะครับจริงๆโพชั่นเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อเลยแต่อันนี้เผื่อกันเหนียวไว้ก่อนนะครับจริงๆเราเดินมาฮิลเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเยอะเลยแหละบางแต่บางครั้งมันก็จำเป็นต้องใช้นะอันนี้คือโปเกมอนเนอร์เซอรี่นะครับเราสามารถฝากโปเกมอนเพื่อที่จะไว้เลี้ยงที่นี่นะแล้วมันก็จะเพิ่มเลเวลให้เองนะครับดูซิว่าเอาตัวไหนดีอย่างเช่นตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะฝากยัมเปอร์ดีไหมยัมเปอร์มัน22แล้วนะครับเดี๋ยวเราฝากยัมเปอร์ดีกว่าเรียบร้อยนะครับ500ใช้เงิน500นะครับเจอพวกเหล่าร้ายแล้วนะซีสกูลนะครับลืมเอาปิกาจูกลับวะเฮ้ยก็ลงพาไลท์ก่อนเลยนะครับ
บางครั้งถ้าเราโจมตีให้ตายด้วยตัวเดียวได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าเนาะไม่จำเป็นต้องใช้หลายเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมว่าเราเปลี่ยนกับเอากระต่ายนำเหมือนเดิมนะครับโหดพอกันโหดพอกันยังไม่ทันได้เปลี่ยนเอากระต่ายขึ้นนำนะครับก็เจอเขาก่อนตรงนี้นะเข้าใจไม่ผิดถ้าเราชนะ2ตัวนี้แล้วนะครับถ้าชนะ2ตัวนี้แล้วก็จะได้จักรยานนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะผมก็จำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับซึ่งระบบจักรยานเนี่ยผมไม่ชอบเลยเว้ยแต่มันก็จำเป็นในการใช้เดินทางไกลนะครับเพราะจักรยานตรงนี้มันบังคับยากมากนี่นะครับได้มาจริงๆนะจักรยานนะสำหรับการใช้ก็คือกดบวกหรือกดลบบนจอยนะครับนี่นะมันก็บังคับยากจริงๆแหละเห็นไหมเห็นวงเลี้ยวมันไหมวงเลี้ยวแม่งมหาโหดมากอ่ะลืมเปลี่ยนอีกแล้วสวยชิบหายเดี๋ยวมีตายมาผมว่าเรียบร้อยนะครับเหลืออีกตัวเหรอได้มาเลย
มีอีกนะครับโอ้โหเยอะชิบหายเดี๋ยวผมจะเดินลงมาข้างล่างให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยไล่ไปทางขวานะสุดท้ายก็ลืมเปลี่ยนอีกจนได้นะครับประสาทหลอนนี่หมดแล้วได้ท่าสปาร์คมาเพิ่มนะครับเดี๋ยวเอาท่าเฟนออกแล้วกันนะก่อนที่จะลืมก็เปลี่ยนมันซะก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแม่งลืมอีกเบื่อตัวเองที่หายพิกาจูผมก็จะไว้ลำดับ3เหมือนเดิมนะครับตัวอะไรวะเนี่ยเห็นไหมมันไม่คล่องตัวเว้ยเซเวอริกนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วกันถ้าใหม่ไม่มีพลังโจมตีนะครับปล่อยทิ้งไปเลยตรงนี้เราสามารถตกปลาได้นะครับตัวนี้ก็มาจิคาร์ฟนะครับตัวที่มีมาหลายภาคแล้วนะไม่ตายเลยไม่ตายดิจับไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองท่าก่อนนะตัวนี้เราเพิ่งเคยเจอนะครับอันนี้ตีไม่เข้านะครับ
มีเคาน์เตอร์มาด้วยอันนี้ไปนี่ก็ไม่เข้านะครับมีการ์ดอีกนะอ่ะโยนบอลไปอีกรอบนึงนะครับคืออะไรมันจะดีขึ้นแตกเหมือนเดิมนะครับถ้าไฟยิงไม่เข้าอยู่ไม่ต้องสืบโยนบอลอีกรอบนะแตกอีกแล้วโอ้ยเวเนยเอมเบอร์อีกทีแล้วกันนะพลังน่าจะแดงนะครับโอเคสวยวิ่งตายห่าเลยนะครับทีเดียวนะแม่งเอ้ยเร็วมากฆ่าตัวเอกตายห่าไปเลยนะครับโหดจริงๆเลเวลไม่ขึ้นด้วย Nasty Plot ฮัดมืดนะครับไม่เอานะครับผมไม่ค่อยชอบเล่นท่าบัฟเท่าไหร่สารภาพเลยก็ได้นะครับก็คือกะตีอย่างเดียวโอเคมันเป็นเรื่องปวดร้าวมากเลยนุ้ยตายไปแล้วไม่ได้ EXP กับเขาด้วยเนี่ยไม่ตายนะเป็ดถือต้นหอมเว้ยเฮ้ยตัวนี้น่าเก็บน่ารักดีเป็ดถือต้นหอมเลยจับก่อนเลยแล้วกันนะแตกบูทอลสวิงนะครับโอ้โหแม่งรุนแรงจับซะหน่อยแต่มันน่ารักดีไม่อยากฆ่ามันเออน่าจะจับได้แล้วนะถ้าไม่โดนอะไรฆ่าตายอีกรอบซะก่อนนะเป็ดถือต้นหอมนั่นโคตรเท่อะตอนเนี้ยเป็นท่าไฟติ้งนะครับเป็นประเภทไฟติ้งนะ
ทางนี้ผมยังไม่เคยมาเลยเว้ยเชื่อไหมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีนะแอปปลิ้นนะของเราเฮ้ยมีแล้วนี่หว่ามีแล้วครับฟรีตายไปเลยก็ได้นะด้านขวามีของเก็บได้นะครับไม่อยากยุ่งกับมันเลยตัวเนี้ยมีความทรงจำไม่ดีหนีนะครับหนีแม่งอย่างเดียวคราวนี้เราก็จะไปเติมพลังกันก่อนนะเราจะมุ่งหน้าไปเมืองถัดไปกันเลยนะครับระหว่างทางตรงนี้นะครับมันจะมีอะไรแวบๆๆๆ บ่อยนะก็พยายามดูดีๆนะครับเห็นไหมอันนี้ขายได้ราคาดีนะครับเห็นไหมพยายามดูดีๆนะครับเจอฮอปอีกแล้วนะครับไม่รู้จะโดนท้าตีอีกป่ะนะจริงด้วยพูดไว้ไม่มีผิด3ตัวนะครับมันเป็นกูกี้แน่ๆไม่ใช่นะครับเราใส่โพชั่นหนึ่งเริ่มหมุนหยิบแล้วได้ท่ามาใหม่นะครับท่าสวิตเดี๋ยวผมจะเอาเบบี้ดอมอายออกนะครับอ
นี่คุกกี้จริงๆด้วยนะครับเป็นร่างอีโวนะครับได้ตังค์มา 1,680 นะครับได้รีไวท์มา1ชิ้นนะครับตัวอะไรวะอยู่ดีปิวมาได้ด้วยเว้ยเอาข้าวเบาๆไปก่อนนะหวังว่าจะไม่ตายนะครับโอเคไม่ตายตัวนี้ก็เป็นมอนอีกตัวที่น่าเก็บนะมันเป็นมอนตัวเดียวกับที่เมื่อกี้เราตียิมทับหญ้านะครับจับไม่ง่ายนะแล้วก็เป็นมอนที่ค่อนข้างหายากอยู่ด้วยอย่าตายนะหนูโอเคไม่ตายครับติดเบิร์นจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวตายหายจริงเพราะฉะนั้นต้องติดในครั้งนี้ถ้าไม่ติดมีโอกาสตายสูงเลยล่ะโอเคตัวนี้เป็นภาพย่าอย่างที่เราเข้าใจกันนะครับดูแบตนะครับผมชอบไปจ่าเอกมันรู้สึกตลกดีเลยแม่งมองไม่เห็นเราเราต้องไปจ่าเอกเองนะครับอันนี้เรากำลังเข้าเมืองถัดไปแล้วนะฮาวเบอรี่นะครับ
ซึ่งเป็นอีกเมืองนึงที่เราต้องตียิมเหมือนกันนะครับหลังจากตียิมนี้เสร็จเราก็ต้องกลับไปตีที่มอเตอร์สโตรกต่อนะครับตรงนี้จะมาเจออีเวนต์นิดนึงนะอันนี้เขาบอกว่าให้เราไปกินข้าวด้วยกันที่ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราก็นี่ตรงนี้นะครับร้านอาหารเอาว่าตอนนี้ผมขอปิดคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มจะยาวแล้วขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมกันมาจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเรา YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ